อ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเห็นแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ของแท้ของแท้ของแท้คือเป็นคำที่คนในโลกออนไลน์ก็ใช้กันนะครับเพราะว่าหลังจากมีการเปิดตัวทีเซอร์เพลงใหม่ของน้องลิซ่าครับศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกที่เลือกใช้สถานที่ถ่ายทำ MV ล่าสุดบนถนนเยาวราชครับจนทำให้เกิดกระแสพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่าก็เป็นภาพในมุมที่หลายคนบอกว่าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับถนนเยาวราชที่ทั้งสวยแล้วก็แปลกตาจึงทำให้นักวิเคราะห์ออกมาพูดถึงความน่าสนใจนะครับในเรื่องของการเตรียมการน่าจะทำกันมาเป็นอย่างดีและการเปิดตัวครั้งนี้น่าจะทำให้กระแสการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณชาติชายถุงเงินลงพื้นที่ตามรอยน้องลิซ่าเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งในทางม้าลายของถนนเยาวราชเป็นจุดที่ลิซ่าหรือนางสาวลลิสามโนบาลศิลปินไทยชื่อดังระดับโลกเลือกใช้โลเคชั่นถ่ายทำ MV เพลงตัวใหม่ล่าสุดตัวได้เปิดตัวทีเซอร์ออกมาก็ทำให้กลายเป็นไวรัลถูกพูดถึงชื่นชมผ่านโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายทั้งในแง่แนวคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงโปรโมทการท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับผมพยายามยืนอยู่ในจุดให้ใกล้เคียงที่สุดกับจุดที่ลิซ่ายืนอยู่ใจกลางเยาวราชนะครับที่เธอถ่าย MV แล้วก็จะเปิดตัวในวันที่28มิถุนายนนี้และแน่นอนครับหลังจากที่เธอปรากฏตัวที่เยาวราชก็ทำให้มีกระแสเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับมีการพูดถึงและก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกครั้งนึงที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่นี่ครับเรามาสำรวจในช่วงเวลาประมาณ 3:00 แน่นอนว่าบรรยากาศแตกต่างจากภาพที่ลิซ่าถ่ายทำการถ่ายทำกว่าจะได้ภาพนี้ออกมาใช้เวลาถึง3วันและเลือกถ่ายในช่วงเวลาประมาณ 2:00 ถึงประมาณ 5:00 เป็นช่วงเวลาที่รถสัญจรไม่มากนักวิเคราะห์ด้านสถานที่มองว่าภาพนี้อาจได้รับการประสานขอความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งตำรวจเพื่อทำการปิดถนนสมาคมการค้าเยาวราชเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และมีข้อมูลว่าใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากจนทำให้เกิดภาพในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในถนนเยาวราชนอกจากถนนเยาวราชที่ลิซ่าใช้ถ่ายทำ MV แล้วยังมีสถานที่ที่ถ่ายทำในประเทศไทยหลายแห่งเช่นห้างนิวเวิร์ดย่านบางลำพูรวมทั้งใช้คนไทยอีกหลายร้อยชีวิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MV เพลงนี้ภายใต้ชื่อล็อกสตาร์ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวลิซ่าเธอมีอิทธิพลต่อผู้ชื่นชอบและตัวเธอกลายเป็นแบรนด์สำคัญด้านซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวหรือเดินทางไปจุดใดกินอาหารที่ไหนก็กลายเป็นกระแสดังและเกิดการเดินตามรอยลิซ่าส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดของช่วงเวลานั้นและเยาวราชแห่งนี้ก็จะกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอีกครั้งสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลิซ่าจะเปิดตัวเพลงเต็มรูปแบบในวันที่28มิถุนายนนี้ชาติชัยถุงเงินไทย PBS รายงานแม่พอดูแล้วก็รู้สึกอิจฉาคุณชาติชายไม่น้อยได้ไปตามรอยน้องลิซ่าแล้วแล้วก็กำลังนึกถึงตอนที่น้องลิซ่าและเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ไปไหว้พระได้ไปรับประทานอาหารถึงขั้นจะมีการทำเส้นทางตามรอยน้องลิซ่าแล้วก็มีการปักป้ายติดป้ายด้วยว่าลิซ่าเคยมาที่นี่ถ้าเป็นเยาวราชจะติดไหมทางม้าลายตรงนี้น้องลิซ่าเคยมายืนอยู่โอ้โหอุ้ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะคะ เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะไปที่เยาวราชแล้วไปถ่ายรูปกับทางม้าลายตรงนั้นที่คุณชาติชายเนี่ยไปยืนนะคะถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่หลายๆคนบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้จริงๆแล้วก็การถ่ายทำ MV นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าใช้เวลาถึง3วันด้วยกันเวลาที่ถ่ายก็คือตอนประมาณช่วงค่ำคืนตีสองถึงตีห้านะคะแล้วก็คนที่อยู่บ้านแถวนั้นคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าไม่มีใครสักคนเนี่ยออกมาเลยนะคะแสดงว่าทีมงานเนี่ยค่อนข้างมืออาชีพแล้วก็ปิดมิดเลยนะคะว่าจะมีการถ่ายทำเป็นศิลปินระดับโลกซึ่งไม่ใช่จุดเดียวที่ถนนเยาวราชมีจุดอื่นๆด้วยนะคะบอกว่ามีไปที่บางลำพูด้วยนะคะน่าสนใจวันที่28 MV ของน้องลิซ่าเนี่ยเขาจะมีการปล่อยออกมาหลายคนก็รอดูเหมือนกันว่ามีจุดไหนบ้างแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเตรียมที่จะไปตามรอยกันแล้วนะแต่ต้องไปตอนดึกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปสัก
ประมาณหัวค่ำนี่หูทั้งรถทั้งคนแน่นไปหมดผมว่าคงไม่เห็นทางม้าลายอ่ะนะครับแสงและเงาที่อยู่ในภาพนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะและช่วงนี้ถ้ามีฝนตกเนี่ยค่ะเงานี่ยิ่งดีเลยนะสะท้อนขึ้นมายิ่งสวยเลยนะคะเดี๋ยวติดตามซอฟต์พาวเวอร์นะครับนี่แค่10วินาทีที่เป็นตัวอย่างยอดวิวเช้าวันนี้ 4.4 ล้านวิวแล้วไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณผู้ชม